อะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้ค่ะมิวจะมาเป็นวิศวกรกึ่งเวทมนต์กันใน Minecraft Mod Pack Create Arcane Engineering ไปลุยกันเลยค่ะโอ้โหเกิดมานึกว่าเกิดในโลกแห้งแล้งโอ้โหทำไมเรามาเกิดที่ไบโอมนี้ล่ะต้องบอกว่ามีหลายอย่างให้ทำมากเลยใช่ไหมในมอดนี้เราดูมาอย่างคร่าวๆเลยค่ะมีระบบเควสที่ให้ทำมันน่าสนใจมากแต่เควสแรกกดรับไปเลยอุ้ยอะไรบางอย่างหักขวาเออเอาล่ะดีงามเปิดแมปสักครู่โอ้โหนี่มันไบโอมอะไรคะแดงแป๊ดเลยนะเนี่ยแต่ตรงนี้หมู่บ้านแน่ๆเอาล่ะอยู่ได้ที่อยู่ดีๆแล้วเป็นทะเลทรายแต่พื้นที่ที่มันแห้งแล้งเกินไปไม่มีพื้นที่เขียวๆให้เราอยู่หรอนายสวัสดีขอสกิดเตียงหน่อยขอบคุณนี่อะไรเควสวิปุ๋ยฮะสวัสดีไม่มีของให้สวัสดีไม่มีให้สวัสดีเอาลงลงหมดเลยสวัสดีตะหนือมีเตียงค่ะโอ้โหไม่มียาไรเลยขโมยเตียงดีกว่าอย่างน้อยก็ขโมยแล้วกันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปข้างบนมีอะไรไหมเอ่ยมีท็อตเอ้ยมีของโอ้ข้าวค่ะตรงกับเป็นของในหมู่บ้านจริงๆโอ้นั่นมีเตาเอาล่ะมีข้าวเอ๊ะนี่มันซากเรือไปสิรออะไรโอ้โหของดีเอาล่ะเสียงไพเราะสนอหูเฮ้ยของดีอู้ได้กรอกกับอันมาเพอร์เฟกต์เอาใส่ไม่ได้เพราะใส่กระเป๋าอยู่กระเป๋าย้ายมาสล็อตพิเศษเลยอะเป็นไงโอ้โหชุดฟูเอ้ยว่าไงแมวสามสีน่ารักไปละบินไปละมีชั้นหนังสือค่ะเอาสิชั้นหนังสือยังไงก็ใช้นี่เราจะไม่คราฟอุปกรณ์จริงๆเหรอนี่เดี๋ยวนะอู้เรามีนี่ลี่เหล็กตั้ง5ก้อนแม่อู้ข้าวกินยอดค่ะเออนี่ต้องคราฟส่งมาให้ส่งมาให้แบบครบแล้วเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเหลือแค่ไม้หาไม้แถวนี่ใกล้ๆหน่อยพอล่างสุดสิจะลงทั้งต้นไหมไม่ค่ะเอาล่ะมิวมาแล้วขอบคุณสำหรับเหล็กเริ่มต้นเกมว่าแต่กระเป๋าเราสามารถอัปเกรดได้ไหมปกติมันจะอัปเกรดเป็นเทียร์ที่สูงกว่านี้ได้ใช่ไหมคะไหนเอ่ยกระเป๋าเราอัปเกรดโอ้โหแผ่นทองเหลืองหรืออุ๊ยถือว่าการอัปเกรดค่อนข้างยากเอาล่ะไม่เป็นไรระหว่างนี้เอาอะไรดีพิกแอคขวานโอ้เอานี้ดีกว่าปิกแอคค่ะแล้วก็ดาบค่ะเราต้องเลือกเอาล่ะสบายใจเหมือนได้สตาร์เตอร์คิดที่ยอดเยี่ยมมากเลยในการมาที่หมู่บ้านนี่แท่งดำๆแบบนี้น้ำมันเสียแต่หนูอยากจะไปพื้นที่เขียวๆซะหน่อยแห้งแล้งมากเลยเดินไปเรื่อยๆจากนั้นหมิวก็จะเปิดแผนนี้ดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันเอาหมู่บ้านใหม่นี่นึกว่าหมู่บ้านเดิมโอ้แล้วก็ตรงนี้อะไรสักอย่างหนึ่งด้วยค่ะโอ้มีหลายอย่างให้สำรวจเอาล่ะไปเฮ้เฮ้ตรงนี้อะไรเอ่ยดูสิเหล็ก1ก้อนแล้วตรงนี้ล่ะนิกเกิลค่ะเอาล่ะเอาสิรออะไรแร่สำคัญอยู่แล้วกำลังไต่ขึ้นทะเลทรายมาหมู่บ้านอยู่ตรงข้ามเราค่ะแล้วแบบมีตรงข้ามเหรอโอ้ด้านบนเขาสูงเราอยู่ตรงข้ามแต่อันนี้คือบ้านแยกเข้ามานอนวันแรกอะ achievement complete แบบรัวๆขอไปดูบ้านหลังนี้ก่อนให้เห็นก็รู้สึกแปลกใจทรงไม่เหมือนบ้านหลังอื่นเลยนะมีสีดำด้วยโอ้บล็อกดำกับดักไหมเนี่ยโอ้ยคงไม่มี home sweet homeเขียนได้โอ้โหโอเคนิวเมติกใช่ไหมระบบเกี่ยวกับแรงดันค่ะนี่อะไรโอ้โหปะเจนึกว่าปืนเป็นปะเจ
แค่เสียงก็บอกนี่แรงดันชัดเจนโอ้โหได้ประเจมามันกล่องนี้คืออุ้ยไอเทมมันคือกล่องวิเศษที่สามารถเก็บไอเทมไว้ได้ไอเทมไม่แตกลงพื้นโอ้สุดยอดโอ้โหอย่างนี้บอกเลยค่ะว่าแบกบ้านได้เลยแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะแร่เราจะเอามาถือค่ะ15เหรอก็ได้เป็น1เนาะแร่เราต้องเอามาถืออยู่แล้วเราจะขุดแร่เรื่อยๆใช่ไหมไหนดูสิเอ้ยของดีโอ้โหมีกล่องเหมือนมีกระเป๋าเป็นนับสิบมีท่อเก็บให้หมดเก็บไว้หมดต้องขอบคุณความรู้ค่ะสมัยเล่นน่าจะ Sky Factory 1หรือไม่ก็สักอย่างหนึ่ง ก็เลยได้รู้จักค่ะ New Matic มอดเกี่ยวกับเรื่องแรงดันต่างๆนั่นเองเฮ้ อันนี้ต้องขึ้นไปชั้นบนสุดใช่ไหมเรารู้นี่แน่ปึ๊บโอ้ยแค่ข่าวนายคือเหล็กใช่ไหมเอรอนโกเลมใช่เราคือเหล็กอยากได้เหล็กอยากได้เหล็กไปได้มาตั้ง5ก้อนยอดเลยอุ้ยบ้านหลังนี้มีหนังสืออีกแล้วหรือนี่โอ้โหของดีเดี๋ยวนะเราไปตัดไม้มาค่ะมิวก็เลยจะคราฟเป็นโต๊ะคราฟสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วทีนี้แหละ5ก้อนใช่ไหมแบ่งอย่างเท่าเทียมกัน2กับ3ค่ะไม้สติกก่อนเลย2กับ3ก็คือนี่2คือจอบจะไว้เก็บข้าวแล้วก็3คือขวานนั่นเองเรียบร้อยมือมีจอบแล้วปึ๊บการเก็บข้าวนั้นสบายสบายอุ้ยนี่มันได้ไหมอ่ะคุณไม่ได้เอ้ยเวสตอนโอ้โหดีงามค่ะโอ้โหสร้างบ้านต้องสร้างในตำแหน่งที่มีเวสโตนจะได้วาร์ปไปวาร์ปมาได้ค่ะตรงนี้ติดอย่างเดียวไม่อยากอยู่ทะเลใสร้อนถึงแม้ฤดูนี้ของประเทศไทยจะเป็นฤดูหนาวก็ตามแต่มีความรู้สึกว่ามันร้อนนะใช่ไหมคิดว่าใช่ไหมพีระมิดไม่น่าจะใช่แต่ว่ามันก็สวยเกินไปแต่ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นแค่สายร่วงจริงเหรอน่าจะเป็นแค่สายร่วงเหมือนพีระมิดมากๆเลยนะคะโอ้โหบ้านหลังนี้ช่างดูดีเหลือเกินโอ้ยนี่มันของที่ขุดได้ทรัพยากรมาอาสารมีป้ายคำเตือนโอ้บ้านอย่างนี้กับดักแน่ๆชีวิตจะเสี่ยงชีวิตแล้วไงเราก็จะเสี่ยงไปด้วยกันค่ะกล่องเก็บของใส่ไปในนี้ให้หมดเตียงด้วยอะตรงนี้เลยใส่ไปกระเป๋าเราไม่มีของใช่ไหมโอเคนอนเลยนั่นแหละบ้านหลังนี้อันตรายมากแต่ด้วยประสบการณ์ที่มิวมีจากการเล่นมอดมาอุ้ยไม่เคยเห็นอะอันนี้ไม่เคยเห็นเลยเป็นของตกแต่งหรือว่าเป็นของที่ใช้งานได้คะมีสวิตช์ที่อย่าสับโอ้โหของกลัวดีเอาล่ะเรามาแล้วเรนได้เอาล่ะมีคำเตือนว่ากรุณาระวังพยันอันตรายอุ้ยนอนสายพานใช่ไหมมีสายพานแบบว่าสามารถขึ้นลงได้ค่ะแต่ว่าทำลายตัดให้หมดตัดให้หมดโอ้นี่ไงตัวขึ้นลงอยู่นี่ค่ะอุ้ยอู้นู่นซ้ายมือของเราค่ะเห็นสิ่งนั้นไหมห้ามมองเลยนะอันนั้นอ่ะเคยเจอมาหลายมดแล้วอู้นั้นตาห้ามจ้องเด็ดขาดเลยอ่ะตัวนี้มิวจำได้มันคือตัวทิกเกอร์อู้ถ้าจ้องขึ้นมานั้นอย่านะอย่ามองโอ้โหโอ้โหนี่ด้วยอย่านะอย่าไปมองเด็ดขาดเลยนะถ้ามองก็ได้บึ้มนะสิโอ้โหตรงนั้นก็มีค่ะโอ้โหเอาล่ะเราจะไม่มองอุ๊ยทำไมของเต็มเลย
เรานี่มันบล็อกที่เราขุดนี่นะไม่เอาไม่เอาเราจะเอาของที่คิดว่าใช้งานได้ค่ะโอ้โหยังเยอะตรงนี้อะโอ้โหอะไรนี่ฮะคาถาเดี๋ยวนะคือการวางท็อประยะไกลหรือเปล่าน่าสนใจมากๆเลยโอ้โหของเต็มไปหมดเลยค่ะฮึบเดี๋ยวสิปุ๊ดปุ๊ดอุ้ยเฮ้แอบอยู่ตรงนั้นเหรอนายอุ้ยตรงนี้ด้วยค่ะปึ๊บเลื่อนมาโอ้ยติ๊กเกอร์แล้วติ๊กเกอร์แล้วติ๊กเกอร์แล้วนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้โหฟังTNTไว้กี่ตัวน่ะกูฟังTNTไว้เท่าไหร่คะอุ้ยนี่มันที่เก็บน้ำยางนี่อย่ามองอย่ามองอย่ามองไม่มองอุ้ยอุ้ยกึบ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 สะบัดล่อนกึบมองอันตรายจริงๆเฮือไปหุ้ยเละเทะเละแน่นอนโอ้ยแกเห็นก็รู้สึกได้ถึงความเละค่ะดาดฟ้าก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเท่าที่มองเห็นค่ะตัดสินใจไว้แล้วว่าจะฝากของไว้ที่ตรงนี้ก่อนค่ะทำเวพอยต์ไว้เรียบร้อยแล้วเราได้คาถามาเขาบอกว่าเป็นคาถาท็อตอันนี้อ๋อต้องใส่ท็อตมาก่อนแล้วก็ปลาวุ้ยโอ้วางท็อตได้ไกลมากโอ้โหบอกเลยค่ะว่าวางท็อตได้ไกลจริงเห็นนะต้องแอคทีเวทก่อนเหรอโอเคโอ้โหไกลอันนี้ดีค่ะอันนี้คือของดีเลยคาถาแบบนี้โอ้โหได้มาหนึ่งแล้วยอดเลยถ้ามีคาถานี้ต้องมีคาถาอื่นๆด้วยค่ะโดยเฉพาะคาถาบินได้น่าจะเป็นสิ่งดีๆนะเขาบอกว่าใช้พิกแอคขุดได้แต่ลักษณะมันเหมือนขุดไม่ได้นะนานขนาดเนี้ยลองดูแล้วกันถึงจะได้รู้อ้าวไม่ได้แต่ได้วาร์ฟแฟกเมนต์มาระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์ไม่เอาไม่น่าจะดีนะวิมืดมืดเงยหน้าขึ้นบนท้องฟ้าโอ้เป็นเกาะต้นไม้ลอยฟ้าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรหมู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยมีข้าวด้วยค่ะอุ้ยเป็นหมู่บ้านอีกนิดหนึ่งที่มีวาร์ปกลางหมู่บ้านโอ้โหติ๊กสี่โอ้โหยอดเลยค่ะเฮ้เปลี่ยนชื่อก่อนเป็นโซนสีแดงๆข้าวเยอะมากเลยขอเช็คหน่อยว่าสงสัยเหลือเกินบ้านทรงแบบนี้มีอะไรเราทำอาหารแล้วบ้านแบบนี้ล่ะอุ้ยอันนี้ดีโฮมสวีทโฮมอันนี้คือดีค่ะโอ้ยเดี๋ยวแก๊สระเบิดเดี๋ยวแก๊สระเบิดโอ้สายก่อนเอาขุดออกก่อนเดี๋ยวแรงดันระเบิดค่ะแรงดันสูงเกินไปเครื่องจะระเบิดได้มิวจะมุ่งหน้าทิศเหนือค่ะเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วใต้ออกตรงนี้มันน่าจะเป็นทางตันออกทะเลขึ้นเหนือดีกว่ามีโอกาสที่จะเจอหญ้าเขียวๆหูหลายก้อนค่ะเดี๋ยวไว้เจอหมู่บ้านหน้าเราจะแบบเผาเหล็กซะหน่อยแล้วกันเวนไมนิ่งเราได้หนังสืออินชานเวนไมนิ่งมานะเนี่ยแต่ว่าไปเก็บไว้ไหนล่ะเก็บไว้สักที่หนึ่งแล้วป่าเขียวที่มีบ่อลาวาบอกเลยผ่านไปนี้ไม่ค่ะเหมือนมาอยู่คนละโลกจากพื้นที่แห้งแล้งอ่ะตอนนี้เราเข้าสู่พื้นที่ที่สูงชันมากไปไงล่ะนั่นดูจากลักษณะยอดถ้ามีปราสาทตั้งอยู่ตรงนั้นนี้แบบโอ้โหไม่อยากจะคิดกะหูนี่ก็ยอดเขาสูงเหมือนกันเขาบอกว่าเลือกเลยอยากไปยังไหนล่วงสูงเขียวกับสูงแดงไม่สิเราจะไม่เลือกอย่างนั้นค่ะเราจะเลือกทางน้ำเน่ไปที่สูงสูงทำไมเดินเลียดพื้นเนี่ยแหละดีกว่าเห็นดำๆแล้วรู้สึกนึกถึงบ้านมังกรอุ้ยคีเปอร์3-4ตัวอุ้ยอุ้ยดูๆรีบไปรีบไปรีบไปคีเปอร์จะระเบิดแล้วค่ะโอ้โหโอ้มอนเตอร์อะไรเนี่ยทำไมมันเยอะจังโอ้ยสโลโดนสโลโดนต้นไม้นี่สโลเลยค่ะ
โอ้โหลงน้ำสิรออะไร ลงน้ำปลอดภัยสำหรับมนุษย์ที่สุดแล้วโอ้ยเป็นตัวอะไรอ่ะโอ้โหมอนเตอร์พิเศษยักษ์โอนี่ค่ะแน่นอนเลยยักษ์แดงอย่างนั้นมันคือยักษ์แดงไปก่อนแล้วกันโอ้โหมอนเตอร์เยอะมากโอ้โหโดนอะไรอีกเนี่ยโอ้โหแถวนี้เอฟเฟกต์ดอกไม้น่ากลัวมากเลยค่ะอะไรสารพัดไม่รู้อย่าเหยียบเลยดีกว่าเดี๋ยวได้แค่ดอกไม้สีขาวสเกลตันไปโอ้โหนี่ก็สเกลตันโอ้โหจัดออกสำรวจตอนคืนนั้นทั้งอันตรายจริงโอ้ยน้องหมาแล้วไงนี่มาเจอน้ำสิยังไงก็มีแค่ผู้เล่นเท่านั้นแหละที่จะหาน้ำได้นะเออไปค่ะขึ้นไปเลยขอบคุณน้ำที่มีน้ำมาถึงแล้วโอ้ยหมู่บ้านอะไรเนี่ยไม่รู้ลงก่อนนอนก่อนโอ้ชีวิตต้นคืนมันโหดร้ายไปคีเปอร์เอ้ยโอ้เจ็บโอ้เทนวาร์ปโอ้ยต้องบอกว่าโอ้ไหนที่สุดทั้งเหนื่อยล้าซะจริงๆเหมือนหินม้าค่ะเหมือนน้ำแข็งย้อยเหมือนหินงอกหินย้อยเนาะก็ไม่ในแผนที่บอกเป็นสีม่วงๆนะแต่ว่าลักษณะมันไม่ม่วงเลยค่ะมันดูเทาๆแต่ในแผนที่เป็นสีม่วงอะมาถึงแล้วค่ะเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยสวัสดีไก่มีไม้ไผ่หนึ่งต้นใช่ไหมน้อยๆเรายังไม่ได้เก็บไม้ไผ่มาก็เอาแล้วกันค่ะโอเคมีแกะเตียงมาเออว่าแต่ผ่านหมู่บ้านเมื่อกี้หมูก็ลืมเก็บเตียงมาเลยขนแกะไม่พอไบโอมนี้ชื่อว่าอเมนทิสแคนยอนแต่ยังไม่เห็นอเมนทิสนะคะเห็นแต่จีโอดเห็นสีเทาโอ้โหบอกได้คำเดียวอะเขาบอกคำเดียวเลยว่ามันเดินยากมากโอ้เดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำโดนลงไปไม่ได้ตายแน่ๆไม่เจ็บมากก็ไม่เป็นไรไม่ไปละทางบกทางน้ำดีกว่าสูงเกินโอ้โหล่องเรือนี่มันแบบฟินอะฟินโอ้โหไม่ไหวขึ้นยอดเขาเหนื่อยมากอุ้ยข้างหน้าในแผนที่บอกว่าเป็นหมู่บ้านแต่บอกได้คำเดียวไม่เอาแล้วนะไม่เอายอดเขาสูงๆแล้วนะคะเอ้ยไม่สูงเรามาถึงที่ตรงนี้แล้วค่ะเป็นหมู่บ้านที่ดูแสนธรรมดาแต่ว่าเขาบอกว่ามีนี่นะเอ้ยติ๊กเลยมาอยู่ที่นี่ละบ้านแสนธรรมดาแต่ก็ต้องมีของให้เราเลยเนาะของดีๆขอติ๊กเตียงก่อนค่ะเตียงในหมู่บ้านเตียงสกิดเรียบร้อยเป็นหมู่บ้านธรรมดาค่ะพื้นที่ก็โล่งดีนะเนี่ยโอ้โหเราออกสำรวจมาพอสมควรเนี่ยบอกเลยว่าโลกใบนี้ยังมีอะไรอีกมากให้สำรวจเดินมาอย่างไกลโอ้แต่ที่นี่มีเวย์พอยต์ก็เป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวขอขึ้นไปดูบนเนินนี้ก่อนสิโอ้โหลงไปขุดแร่ข้างล่างได้แต่ตอนขึ้นลงอาจจะลำบากนิดนึงเอาแล้วก็ตรงนี้อุ้ยนั่นมันอุกกาบาตนี่นะเอาล่ะก็ของดีค่ะมันยอดนี้ก็สูงชะลูดใช้ได้เลยนะเนี่ยเขาไม่มีพื้นที่ราบๆให้เราอยู่เลยเหรออยากได้พื้นที่ราบๆอ่ะโอ้โหพื้นที่นี้ก็สูงแต่ต้นไม้นั่นก็ของดีเหมือนกันนะเย่ตรงนี้ก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีมากๆอ่ะจุดหนึ่งนั่นเองมีพื้นที่เรียบเหรอผ่านมาแต่ภูเขาอ่ะอยากเห็นพื้นที่เรียบเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ค่ะได้ออกสำรวจกันพอสมควรแล้วต้องบอกว่าให้ของเริ่มต้นมาถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็สังเกตเลยค่ะว่าเขาให้ของดีนะคือแบบกระทาสตั๊ฟอะไรอย่างเงี้ยมันคือของหายากรับยากเลยนะคะ
แต่เขาให้มาแปลว่าถ้าเราออกสำรวจเรื่อยๆเราก็อาจจะได้ของดีมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่พาร์ทนี้ค่ะลากันก่อนบ๊ายบายค่ะเจอกันพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ถือว่าได้ออกตลอดทัวร์แล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆ